วิธีง่ายๆในการที่จะเป็นนิติบุคคลแบบไหนที่ช่วยคุณประหยัดภาษีนะคะหลายๆคนวันนี้กำลังจะเปลี่ยนตัวเองมาทำธุรกิจจากบุคคลมูฟตัวเองมาเป็นนิติบุคคลแล้วนิติบุคคลแบบไหนอ่ะที่มานะจะทำให้คุณนะคะเสียภาษีแบบถูกกฎหมาย 100% และประหยัดได้ด้วยนะคะง่ายๆเลยค่ะวันนี้ถ้าปกติค่ะเวลาเราทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคือรายได้คือ1มกราถึง31ธันวาที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นรายได้แล้วคุณมีรายจ่ายค่ะในกิจการเท่าไหร่ก็คือเอารายได้มาหักรายจ่ายเหลือตัวที่ว่าเป็นกำไรตรงนี้ละค่ะจะเอามาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรซึ่งนิติบุคคลตามปกติทั่วไปไม่ว่าคุณจะทำในรูปของห้างหรือในรูปของบริษัทอะค่ะกำไร1บาทแรกคุณต้องเสียภาษี20%ตัวอย่างนะคะวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบริษัทมารวยอะค่ะจดทะเบียนมาทุนจดทะเบียนของบริษัทมารวยทัก10ล้านแล้วปรากฏว่ารายได้ที่ได้คือตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาเนี่ยของบริษัทมารวยเนี่ยค่ะได้รายได้มาที่15ล้านมีต้นทุนนะคะค่าใช้จ่ายอยู่10ล้านหรือกำไรมา5ล้าน5ล้านเนี่ยต้องเสียภาษีให้กับสรรพากรในอัตราภาษี 20% ก็จะเป็นเงินถึง1ล้านบาทขณะที่อะค่ะหจก.โชคดีนะคะมีทุนจดทะเบียนประมาณ3ล้านคือไม่เกิน5ล้านแล้วได้รายได้มาเหมือนกันเลยนะได้รายได้มาที่15ล้านนะคะมีต้นทุนนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายอยู่10ล้านได้กำไรมา5ล้านหจก.โชคดีจะเสียภาษีเพียงแค่ 850,000 บาทเห็นไหมคะต้นทุนที่เหมือนกันรายได้ที่เหมือนกันและกำไรที่เท่ากันแต่ทำไมเสียภาษีต่างกันเพราะว่าหจก.โชคดีค่ะได้รับสิทธิ์ในการเป็น SME นิติบุคคลที่เป็น SME อะค่ะคือทุนจดทะเบียนของเขาอะค่ะไม่เกิน5ล้านนะรายได้ไม่เกิน30ล้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกิดขึ้นนะคะ0ถึง3แสนแรกได้รับสิทธิยกเว้นภาษี3แสนถึง3ล้านเสียภาษีเพียงแค่ 15% แล้วเงินได้ที่เป็นกำไรตรงนี้ค่ะที่เกิน3ล้านบาทขึ้นไปค่อยมาเสียภาษีในอัตรา 20% เงินได้เท่ากันทุนเท่ากันกำไรเท่ากัน5ล้านแต่เสียภาษีต่างกันถึง 195,000บริษัทมารวยเสียภาษีแพงกว่าหจก.โชคดีถึง 195,000 ทั้งเครื่องทั้งที่ทำธุรกิจเหมือนกันกำไรเหมือนกันแต่แค่รู้ช่องของกฎหมายก็เซฟภาษีต่างกันค่ะซึ่งอาจารย์นะคะก็เอาสิ่งนี้ค่ะไปสอนให้นะคะอยู่ในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านค่ะมันคือช่องของกฎหมายที่ช่วยให้นักธุรกิจสามารถประหยัดภาษีได้แบบง่ายๆแค่รู้กับไม่รู้นะคะถ้าสนใจอยากเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะคะขอราคาพิเศษกับแอดมินได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีปลายเงินวันเช็คเอ็กซ์เปิร์ทค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ